ิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมการลงทุนและการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านทรงยศรามสูตรเป็นผู้เสนอนะครับเชิญท่านทรงยศรามสูตรครับได้แถลงเหตุผลครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมทรงยศรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยขอเสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมการลงทุนและการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับขออนุญาตอ่านในตัวญัตตินะครับจะได้สมบูรณ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายการควบคุมงบประมาณรวมถึงการประเมินและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศที่มีลักษณะมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญโดยในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2561กำหนดไว้ว่าปีงบประมาณหมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปีพ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้นแต่ด้วยข้อกำหนดปีงบประมาณตามกฎหมายดังกล่าวน่าจะมีความไม่สอดคล้องอาจไม่เหมาะสมแก่ฤดูกาลและเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมการลงทุนและการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่มีลักษณะมุ่งเป้าหมายและผลลัพธ์ของงบประมาณเป็นสำคัญกล่าวคือด้วยระบบงบประมาณที่กำหนดให้ปีงบประมาณแบบเดิมรัฐบาลจะเริ่มจัดเก็บรายได้หรือมีรายได้ภาครัฐในช่วงเดือนมีนาถึงสิงหาและเริ่มจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนหรือช่วงไตรมาส4ดังนั้นจึงควรที่จะกำหนดปีงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลสอดคล้องกับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมการลงทุนการขับเคลื่อนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่มีลักษณะมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญเพื่อสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินหรือมีความจำเป็นรีบด่วนในการที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นผมจึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนพ.ศ. 2562ข้อ50เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมการลงทุนและการขับเคลื่อนเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลให้รัฐบาลรับไปพิจารณาซึ่งรายละเอียดจะได้ขออภิปรายดังต่อไปนี้นะครับคือเมื่อสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยตอนวาระที่สภาพัฒน์ได้มารายงานในเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ของชาติผมได้เคยเสนอแนะทางสภาพัฒน์ว่างบประมาณของประเทศเนี่ยมันน่าจะมีไม่แสดงศักยภาพได้เต็มที่นะครับเพราะกว่าจะเริ่มได้บริหารใช้งบจริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าฝนและประมาณปลายไตรมาส3ต่อไตรมาส4อยากให้สภาพัฒน์ไปศึกษานะครับเพราะผมก็เชื่อว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สภาพัฒน์คงไม่ไปศึกษาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นงานนโยบายผมก็เลยจึงนำเรื่องนี้เสนอเป็นญัตติสู่สภานะครับเพื่ออย่างน้อยจะได้อธิบายรายละเอียดนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจแล้วก็จะเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับว่าศักยภาพของปีงบประมาณในปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ามันดีที่สุดไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ศักยภาพในการบริหารประเทศมันดีขึ้นแค่ไหนเพียงไรนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจของปีงบประมาณนะครับตั้งแต่ปี2418นะครับตั้งแต่เรามีกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับในสมัยพระจุลจอมเกล้านะครับจนมาปี2456ในสมัยพระมงกุฎเกล้านะครับที่ให้กระทรวงเนี่ยรวบรวมรายจ่ายนะครับให้แล้วเสร็จคำร้องขอภายใน31มีนานะครับและเพื่อทูล9ถวายต่อพ่ออยู่หัวเนี่ยพอปี75พอเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ตามพรบ.งบประมาณครั้งแรกก็ล้อตามแบบเดิมนะครับคือเริ่มปีงบประมาณในวันที่1เมษาสิ้นสุด31มีนาแต่พอปี2481เนี่ยสมัยท่านอาจารย์ปรีดีนะครับท่านหลวงประดิษฐ์มนุธรรมท่านก็คิดว่าปีงบประมาณเนี่ยช่วง1เมษาไม่เหมาะสมนะครับโดยท่านให้เหตุผลไว้ว่าเดือนเมษาเนี่ยวันหยุดเยอะแล้วการบริหารงบประมาณเนี่ยควรจะทำงานโยธาเนี่ยต้องทำในฤดูกาลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้เสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยวก่อนก็เลยกำหนดปีงบประมาณใหม่มาเป็น1ตุลานะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยณตอนนั้นนะครับซึ่งต่อมาในปี83ก็มีการเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะครับว่า
ควรจะเปลี่ยนเป็นสากลตามปีปฏิทินนะครับปีงบประมาณก็มาเริ่มต้นที่1มกราพอจนปี2502ก็ได้กลับมาใช้นะครับวันที่1ตุลาเหมือนเดิมนะครับโดยเหตุผลเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ปีดีไว้นะครับซึ่งการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งไตรมาสแรกหรือวันแรกของปีงบประมาณเนี่ยเหตุผลของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของอังกฤษก็เริ่ม6เมษายนอเมริกา1ตุลาออสเตรเลีย1กรกฎาคมญี่ปุ่นฟินแลนด์จีนฝรั่งเศสนะครับเริ่ม1มกราอินเดียฮ่องกง1เมษายนสำหรับประเทศไทยเรานะครับในช่วงแรกเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับคือเวลาเราจะทำปีงบประมาณมันต้องเป็นสามารถบริหารประเทศได้สามารถจัดซื้อจัดจ้างนะครับหน่วยงานของรัฐบริหารได้แต่ในระยะหลังเนี่ยผมสังเกตหลังจากประเทศไทยเรามีรายจ่ายมากขึ้นนะครับปีงบประมาณของประเทศเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับ 70% 70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายจ่ายประจำซึ่งเป็นหมวดของเงินเดือนค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟรวมทั้งภาระดอกเบี้ยที่รัฐจะต้องพึงจ่ายรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีโอกาสบริหารประเทศนะครับในงบลงทุนเพียง 20% บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มไตรมาสแรกของแต่ละปีคือตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยถ้าพวกเราสังเกตดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรัฐก็จะมุ่งแต่ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำนะครับแต่ในงบลงทุนเนี่ยจะต้องรอเก็บภาษีก่อนแล้วเราเก็บภาษีเดือนไหนภาษีเราเริ่มเข้านะครับเดือนมีนาซึ่งเป็นปลายไตรมาส2กว่าเงินจะเข้าสู่สำนักงบกว่าสำนักงบกระทรวงการคลังจะกระจายไปสู่กระทรวงทบวงกรมเพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็เป็นประมาณปลายไตรมาส3ต่อไตรมาส4ซึ่งก็ปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงหน้าฝนฝนเป็นอุปสรรคนะครับแล้วหน่วยงานของรัฐก็มีเวลาบริหารจัดการเนี่ยงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารก็มาเพียงประมาณไตรมาสเดียวหรือไตรมาสเสร็จๆซ้ำเป็นหน้าฝนอะไรเกิดขึ้นนะครับหลายโครงการของรัฐนะครับที่มีปัญหาที่ฝนเป็นอุปสรรคนะครับทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพถ้าเป็นงบผูกพัน 2-3 ปีอันนั้นไม่มีปัญหานะครับหน่วยงานของรัฐบริหารได้แต่งบที่เป็นภาระภายในปีเดียวเนี่ยมักจะเกิดปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นถนนหนทางเนี่ยเราไปทำเอาหน้าฝนนะครับปรากฏมีปัญหาทุกที่หลายที่ต้องการงบเหลื่อนปีบางที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพราะกลัวเงินตกแล้วบางครั้งบางคราวบางพื้นที่ในหน้าฝนเนี่ยประสิทธิภาพงานก็ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจรับงานนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่างบมันมาในหน้าฝนแล้วหน่วยงานเขาก็ต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณมันก็เลยเกิดปัญหานอกจากนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยในช่วงปลายปีงบประมาณเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะต้องพยายามใช้งบประมาณให้หมดไม่งั้นจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างงบศึกษาดูงานงบจัดอบรมอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเดือนไหนก็ได้แต่ประการบางคราผมเห็นบางจังหวัดเนี่ยมันมีงบที่เอาชาวบ้านเอาแสดงสินค้าโอท็อปไปขายด้วยนะครับมีการอีเวนต์ขายของต่างปรากฏว่าแทนที่จะเลื่อนนะครับหรือทำเลื่อนปีขอไปจัดพฤศจิกาธันวาจะได้กระตุ้นยอดขายเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็เริ่มจัดเพื่อให้เสร็จก่อนปีงบประมาณปรากฏว่าขายไม่ได้เพราะมันหน้าฝนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีปัญหานะครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีการแก้ไขเพราะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างน้อยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาควรจะมีโอกาสได้บริหารงบประมาณของเขาไม่ต่ำกว่า 2-3 ไตรมาสนะครับเขาจะได้บริหารได้เต็มที่และบริหารในเดือนที่มันสามารถดำเนินการได้ในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะครับตามสภาพความเป็นจริงกลัวหน่วยงานของรัฐจะได้บริหารก็หรือประมาณไตรมาสเดียวหรือไตรมาสเศษเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาแล้วน่าจะต้องมีการแก้ไขนะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยมันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับคือเราจัดเดือนที่เก็บภาษีใหม่เลยอันนี้ยุ่งวุ่นวายผมไม่เห็นด้วยนะครับประเทศยุ่งวุ่นวายวิธีที่2คือวิธีที่ผมเสนอนะครับก็คือเราเปลี่ยนแปลงนะครับปีงบประมาณใหม่เปลี่ยนไตรมาสใหม่นะครับว่าเราจะกำหนดว่าเดือนไหนที่เราจะมีศักยภาพที่สุดเนี่ยกำหนดให้เป็นต้นของปีงบประมาณนะครับซึ่งวิธีแก้วิธีเนี้ยใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ3ปีนะครับเต็มที่คือปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งงบประมาณมันอาจจะสั้นกว่าเดิมหรือยาวกว่าเดิมถ้าปีแรกสั้นปีที่2ก็ยาวถ้าปีแรกยาวปีที่2ก็สั้นส่วนปีที่3งบประมาณก็จะกบปกตินะครับ1ปีแล้วก็จะได้เดือนไตรมาสตามที่เราต้องการแต่เพื่อนสมาชิกอาจจะสงสัยเอ๊ะถ้าไตรมาสมันสั้นลงเนี่ยและปีนั้นมันสั้นลงเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเราจะบริหารประเทศยังไงอันนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกคงจะเห็นว่าบางครั้งเรามีการเลือกตั้งเนี่ยเวลาบริหารก็ประมาณจัดสรรงบประมาณมันก็ล่าช้าลงมาดูอย่างงบ67นี่นะครับกว่าจะเข้าสภานะครับมีการเลือกตั้งเลทมาเข้าวาระ1เมื่อมกราก็จะผ่าน2-3กว่าจะเริ่มประกาศใช้ออกมาใช้ก็พฤษภาก็มีเวลาบริหารแค่ 5-6 เดือนเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าน่าจะได้มีการศึกษาเรื่องนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพราะผมเชื่อว่าศักยภาพนะครับถ้าเรามีปีงบประมาณใหม่ที่ดีขึ้นนะครับผมว่ามันจะเกิดส่งผลต่อนโยบายของรัฐก็จะทำได้อย่างเต็มที่นะครับหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะมีเวลาบริหารงบประมาณได้อย่างเต็มที่ค
คู่สัญญาของรัฐก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมก็จึงเสนอเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเรื่องนี้จะต้องทำสำเร็จในรัฐสภาชุดที่26นี้เพราะต้องใช้เวลา3ปีต้องศึกษานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะชุดไหนก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติผมหวังว่าจะได้มีการศึกษาว่าเดือนไหนนะครับมันน่าจะเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นไตรมาสแรกนะครับเอาจากสภาวะเป็นจริงตามงบที่เงินมันจะออกไม่ใช่ตามที่เรากะว่าเดือนนี้เหมาะสมที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงเสนอเรื่องนี้เข้าสู่สภานะครับเพื่อมาพิจารณาหลายคนอาจจะพูดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับไม่เคยทำกันมานานแล้วเพราะครั้งที่แล้วก็ปี02นู่นหลายคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะทำได้มันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับเราสำหรับเรื่องใหม่นี่มันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำถ้าเรามีความพยายามผมจำได้นะครับก่อนที่ผมจะมาเป็นสสหน้าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมเป็นสสหนองคายตอนนั้นตลิ่งโขงพังนะครับชาวบ้านไม่รู้จะทำไงก็ไม่ไผ่ไปปักเป็นรอชะลอน้ำเอากระสอบทรายไปใส่ก็เอาไม่อยู่นะครับไม่มีหน่วยงานไหนมาทำผมเป็นคนแรกที่ยื่นยติขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับประเทศชาติที่เสียดินแดนเพราะแม่น้ำโขงหลายพรรคการเมืองก็ยื่นเข้ามาประกบหลังจากนั้นก็ยื่นกระทู้สอบถามรัฐบาลเสียงสะท้อนที่ตอบมาก็คือว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็ทำยากเพราะจากตลิ่งโขงลงไปถึงน้ำโขงก็มีความสูงจากน้ำโขงลงไปสื่อช่วงใต้น้ำก็มีความสูงเพราะตอนจีนยังไม่ได้ทำเขื่อนนะครับและแถมแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำระดับประเทศอีกทำยากนะครับแต่รัฐบาลก็รับไปพิจารณาแต่หลังจากนั้น 6-7 ปีผมก็เห็นกรมโยธาธิการเริ่มไปทำเขื่อนป้องกันตลิ่งมีการปรับแบบหลายครั้งจนปัจจุบันผมเห็นมีการไปฝังเข็มอยู่ในลำน้ำโขงนะครับและแถมมีถนนติดตาเขื่อนอีกเขื่อนที่เป็นแนวราบแนวเรียบก็ปรับเป็นขั้นบันไดให้ดูงานประเพณีนะครับดูงานแข่งเรือได้แล้วก็ไม่แต่ลำน้ำโขงนั้นลำน้ำสาขาก็มีเขื่อนนะครับจุดนี้ที่ผมก็ดีเอามาชี้ให้เห็นก็คือว่าเรื่องที่เราไม่เคยทำเรื่องที่ยากเนี่ยถ้าเราได้มีการศึกษาเนี่ยนะครับผมว่าเราก็จะมีโอกาสสำเร็จเหมือนอย่างที่ผมเสนอในเรื่องให้เราศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้นับหนึ่งเพื่อการศึกษานะครับมันก็จะมีการนับสองเพื่อการพัฒนาและจะเห็นการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอเรื่องนี้นะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่50มาให้สภาได้ช่วยกันใช้วิจารณ์จารย์คิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นว่าศักยภาพของประเทศเราเนี่ยถ้าใช้งบประมาณตามแบบเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่เนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพในการบริหารประเทศดีขึ้นแค่ไหนเพียงไรหรือไม่นะครับผมก็คาดหวังว่าสมาชิกจะให้ความร่วมมือนะครับพิจารณาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็หวังว่าในช่วงชีวิตนี้ผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนที่ผมได้มีโอกาสเห็นตลิ่งตลอดลำน้ำโขงครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทางท่านผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอหลักการและเหตุผลแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายของสมาชิกครับตอนนี้มีฝ่ายค้านลงชื่อ4ท่านรัฐบาล2นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการเรียก2ต่อ1นะครับเริ่มที่ฝ่ายค้าน2ท่านก่อนแล้วก็สลับไปที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับเชิญท่านมานพคีรีพวดลต่อด้วยท่านพันธินนุ่มเจิมครับขอบคุณครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีพวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสาสวดชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองผมอยากจะให้ความเห็นต่อกรณีที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้เสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมการลงทุนและการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท่านทรงยศรามสุขนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมอยากจะให้ความเห็นที่มันเป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับซึ่งท่านสมาชิกผู้เสนอญัตตินะครับก็ได้อธิปรายไปแล้วนะครับผมจะลงรายละเอียดในแง่ของฤดูกาลนะครับกับงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาสู่ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างกรณีอย่างนี้ครับท่านประธานเอาให้ใกล้ที่สุดใกล้กับเราที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ในเดือนหน้านะครับท่านประธานเรื่องงบประมาณไฟป่าและหมอกควันนะครับท่านประธานอันนี้เป็นสิ่งที่เราถกเถียงมาตลอดนะครับว่าไอ้งบประมาณเนี่ยมันไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การแก้ปัญหาขององค์กรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนองค์กรของประชาชนต่างๆที่จะต้องได้รับงบสนับสนุนจากข้าราชการเนี่ยครับงบประมาณที่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงบสนับสนุนนะครับงบอาหารงบอุปกรณ์งบดำเนินการงบจัดเตรียมอะไรต่างๆท่านประธาน
งบประมาณที่ลงไปนะครับพอมาลงมานะครับฤดูกาลของไฟป่าหมอกควันหมดไปแล้วท่านประธานอันนี้คือข้อที่จริงครับท่านประธานเพราะนั้นคือเราพยายามเสนอในที่ประชุมของเครือข่ายขององค์กรต่างๆว่าปัญหาทั้งหมดก็คือมันเป็นเรื่องของกรอบงบประมาณที่อยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับว่างบประมาณเนี่ยก็คือก็จะใช้ตั้งแต่วันหนึ่งตุลาของปีสมมติว่าปีนี้ครับแล้วก็จะจบในกันยาในปีถัดไปเพราะนั้นความไม่สอดรับในกรณีอย่างเงี้ยกรณีไฟป่าเนี่ยผมคิดว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับงบประมาณที่จะต้องไปดำเนินการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเจออุปสรรคนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับหัวหน้าท้องถิ่นต่างๆนะครับที่ต้องไปทำงานพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องเอาเงินสำรองนะครับของตัวเองหรือว่าไปบางทีก็ไปกู้ไปยืมมานะครับท่านประธานอันนี้ก็สร้างอุปสรรคปัญหาให้กับการดำเนินงานที่มันไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงตามฤดูกาลในพื้นที่ประเด็นที่สองครับท่านประธานก็คือโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคือบ้านผมอยู่บนดอยท่านประธานคือบางพื้นที่เนี่ยผมก็เห็นเวลาทำงบประมาณนะครับงบประมาณในการก่อสร้างทำถนนซ่อมก็ดีหรือว่าทำใหม่ก็ดีหรือว่ามีการปรับปรุงพื้นที่หลายทางก็ดีนะครับก็จะมาช่วงหน้าฝนครับท่านประธานท่านประธานลองนึกภาพครับว่าบนดอยนะครับเวลามีการขนปูนขนทรายขนอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปนะครับในการซ่อมนะครับเวลากองไว้นะครับในพื้นที่สลบที่มันมีความแลกฉานเกินเนี่ยนะครับพอฝนมานะครับพัดพาไปหมดแล้วครับท่านประธานเพราะฉะนั้นก็คือประสิทธิภาพที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันตามสเปคจริงๆหรือว่าผู้รับเหมาที่จะดำเนินการให้มีค่าใช้จ่ายในกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในการก่อสร้างต่างๆนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นก็จะนำไปสู่ประสิทธิภาพต่างๆในการทำงานของผู้รับเหมาแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยมีปัญหามากๆนะครับซึ่งไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะถนนหนทางซอยเล็กๆท่านประธานมันหมายถึงอาคารมันหมายถึงทุกๆอย่างนะครับล่าสุดนี้ผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับเป็นโครงการของน่าจะเป็นสำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับที่ได้งบประมาณจากกองทุนพลังงานจังหวัดจะไปให้พี่น้องที่อมก๋อยนะครับในการจะให้มีแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้โดยการใช้โครงการเรื่องของพลังงานสะอาดก็คือโซล่าเซลล์นะครับก็ใช้งบประมาณหลายตังค์อยู่ท่านประธานแต่ช่วงที่งบดำเนินการนะครับช่วงฝนที่ผ่านมาท่านประธานจะต้องใช้โฟร์วิวจะต้องใช้คนที่เยอะมากในการขนอุปกรณ์ซึ่งมันเป็นรายละเอียดมากนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับต้องขนอุปกรณ์ในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งมันเป็นช่วงที่รถปกติเดินทางไม่ได้คนก็ต้องเดินทางโดยการเดินเท้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเพราะนั้นก็คือเหตุผลที่ฤดูกาลกับงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่นะครับอย่างกรณีไฟป่าหมอกควันและกรณีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทนะครับในภาคเหนือที่ผมสัมผัสมาตลอดชีวิตนะครับท่านประธานก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้ทำให้ประสิทธิภาพทำให้การดำเนินงานเนี่ยมีปัญหาบางพื้นที่ถ้ามีทางลูกรางเส้นเดียวท่านประธานครับผู้รับเหมาต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่หยุดเป็นอาทิตย์นะครับห้ามเข้าออกเนื่องจากว่าทำถนนมันไม่มีทางเบี่ยงอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราหาทางออกนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีกรรมธิการวิสามันไหมหรือจะส่งไปครม.ครับช่วยพิจารณาตรงนี้นะครับว่าให้มาสอดคล้องกับพื้นที่จริงๆครับเพราะนั้นก็คือว่ามาสู่ในประเด็นเป็นข้อเสนอครับท่านประธานครับคือผมยังยืนยันนะครับเรื่องนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยทั้งภาคเหนือถึงภาคใต้เนี่ยความยาวประมาณ 2,000 กว่ากิโลเนี่ยครับท่านประธานฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันนะครับช่วงภาคเหนือเนี่ยน่าเป็นอากาศหนาวหน้าหนาวครับภาคใต้ฝนตกนะครับหนาวมากๆทางภาคเหนือนะครับทางออสเตรเลียทางอินโดนีเซียทางภาคใต้เป็นหน้าฝนเพราะนั้นก็คือความไม่สอดคล้องกับในบริบทพื้นที่ทุกภูมิภาคเนี่ยจึงเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการในบางกรณีเช่นเรื่องไฟป่าหมอกควันเช่นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยครับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่การทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยโดยวิธีการกระจายอำนาจในบางพื้นที่เนี่ยอย่างนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
พื่อให้ยติเนี่ยมันมีประเด็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาในยติและสอดคล้องกับประเด็นในพื้นที่ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านพันทินครับเรียนท่านประธานครับผมพันทินผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยพัฒนาพรรคก้าวไกลครับก็ขอร่วมอภิปรายในยติการเปลี่ยนปีปฏิทินงบประมาณนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยอะไรที่เราควรคำนึงถึงเวลาเราจะส่งมตินี้ไปให้มติครม.ดูนะครับว่าจะมีวิธีการที่จะเปลี่ยนปีปฏิทินงบประมาณอย่างไรนะครับประเด็นแรกก็ต้องศึกษานะครับว่าในทั่วโลกเขาทำกันยังไงนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะครับเรามีค้าขายกับต่างประเทศมีการนำเข้าส่งออกนะครับสองหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของ financial reporting ก็คือการรายงานผลทางการเงินงบดุลซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็จะเป็น1มกราคมถึง31ธันวาคมตามปีปฏิทินปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับความจริงมีสไลด์นะครับฝ่ายโสดสามารถเอาขึ้นได้เลยนะครับกับเรื่องฤดูกาลนะครับแต่ฤดูกาลก็แตกต่างกันไปบนโลกใบนี้ซึ่งถ้าเผื่อไปดูประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเกี่ยวพืชผลนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จฤดูไหนไม่มีอะไรทำก็เป็นการเก็บสวยเก็บภาษีนะครับนำรายได้เข้ารัฐนะครับกับการวางนโยบายภาครัฐนะครับก็จะมีผลในการวางแผนติดตามจัดเก็บต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่างๆผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราต้องคำนึงนะครับไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือผู้ปฏิบัติอย่างเดียวนะครับภาคเอกชนที่จะต้องนำส่งภาษีให้กับทางภาครัฐนะประชาชนที่ต้องยื่นแบบพ.ร. 9091นะครับรวมถึงต่างประเทศที่ผมได้พูดไปแล้วในเรื่องของการค้าขายนะครับจัดเก็บงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนะครับตามปีปฏิทินไซเคิลปกติจะเป็นการทบทวนวางแผนนะครับก่อนที่คืออย่างสมมุติล่าสุดของปีปฏิทินนี้อาจจะล่าช้าไปนะครับแต่จริงๆปกติเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนวางแผนนะครับในช่วงตุลาถึงธันวาแล้วก็จัดทำนะครับในช่วงมกราถึงพฤษภาแล้วก็อนุมัติให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยานะครับซึ่งอันเนี้ยต้องมาดูครับว่าปกติcash cycle หรือว่า cash inflow กับ outflow มันจะประมาณไหนนะครับคือจัดเก็บมาเพื่อให้มีเงินเอาไปลงทุนใช่ไหมครับนอกเหนือจากต้องไปกู้เงินมาจัดเก็บเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยื่นภาษีกันก็ภายใน 2-3 เดือนแรกถ้าเป็นบริษัทเอกชนอาจจะปิดงบเร็วหน่อยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็90วันนะครับต้องยื่นภาษีภายในมีนาก็ช่วงมีนาถึงสิงหาเนี่ยรัฐก็จะเริ่มจัดเก็บรายได้ได้นะครับแล้วก็มีเงินเอาไปใช้นะครับซึ่งก็หลายท่านได้อภิปรายไปแล้วส่วนใหญ่ไปใช้ในหน้าฝนนะครับตั้งแต่พฤษภาจนถึงกันยาซึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องของโยธาเวลาไปสร้างนะครับแต่แน่นอนโยธาก็ไม่ใช่งบประมาณส่วนหนึ่งของการลงทุนนะครับมีงบผู้รุพันธ์งบอบรมสัมมนางบอย่างอื่นอีกด้วยนะครับแต่นี่ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงนะครับข้อดีข้อเสียครับแบบใหม่ถ้าเผื่อเราเปลี่ยนนะครับแน่นอนเราก็จะเลี่ยงฤดูฝนได้ถ้าเผื่อเราขยับออกไปอีก3เดือนถ้าเริ่มเป็น1มกราคมนะครับเข้าใจง่ายตามหลักปฏิทินสากลนะครับก็ลิงก์กับพวกงบดุลของบริษัทเอกชนธนาคารต่างๆนะครับอันนี้เราก็คุยกับภาษาสากลได้นะครับว่าปิดงบวันไหนไม่ต้องมาทําเหลื่อมปีกันนะครับสอดคล้องกับประเทศอื่นๆนะครับก็มีหลายประเทศเดี๋ยวจะมีในหน้าถัดไปนะครับว่าเขามีการปิดปีงบประมาณยังไงบ้างนะครับลดความซับซ้อนในการประสานงานต่างประเทศปรับตัวให้เข้ากับภาคธุรกิจแล้วก็การลงทุนของต่างชาตินะครับแต่แน่นอนเวลาเปลี่ยนทีมันก็มีข้อที่ต้องพึงระวังนะครับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนอาจจะทำให้เกิดการสับสนนะครับต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับก็ต้องมีคือมันก็วุ่นวายในเชิงเอกสารต้องทำผลกระทบทางรายงานทางการเงินนะครับกับหน่วยงานต่างๆที่จะต้องมาคอมพลายกับแบบใหม่นะครับความท้าทายครับก็ในการปรับตัวภาคธุรกิจให้เข้ากับแต่ปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์มีการลิงก์สูตรได้มันก็สามารถทำให้มันกระทบยอดกับปีปฏิทินแบบใหม่ได้มีปัญหานะครับรายงานทางการเงินซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเรื่องการรีพอร์ตให้กับทางหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับมีท่านเพื่อนส.ส.อภิปรายจะต้องมีการปรับนะครับเพื่อในช่วงระหว่าง transition period ระหว่างปีหรือ 2-3 ปีเนี่ยก็จะต้องมีการปรับนะครับเพื่อให้มันเข้ากับตัวปีงบประมาณใหม่นะครับรวมถึงการวางแผนทางการเมืองและนโยบายเนี่ยก็ต้องมีการทำรอบใหม่นะครับขยับไปอีก3เดือนนะครับการจัดเก็บภาษีขอบเขตวันระยะเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับมาดูกันครับว่าที่เหลือในโลกนี้เขาทำวิธีไหนกันบ้างมีประเทศใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักประเทศที่เรามีมูลค่าการส่งออกนำเข้าจากเป็นคู่ค้าหลักของเราด้วยนะครับรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีลักษณะฤดูกาลใกล้เคียงกับเรามีลักษณะเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเรานะครับอย่าง1ตุลาถึง30กันยาปัจจุบันเนี่ยประเทศใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ
1เมษาถึง31มีนานี้ก็ยังมีสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินเดียฮ่องกงนะครับแต่ส่วนใหญ่จากรายงานที่ทางฝ่ายวิชาการสรุปเมื่อเช้าเป็นรูปเล่มนะครับประมาณกึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ตามปีปฏิทินสากลแล้วนะครับ1มกราคมถึง30ธันวาคมนะครับก็จะมีประเทศจีนเกาหลีใต้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาอินโดมาเลเยอรมันเวียดนามฝรั่งเศสซึ่งก็ถือว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศในโลกนี้เนี่ยปัจจุบันใช้ปีงบประมาณตามปีปฏิทินนะครับก็อยากจะให้พิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสเตคโฮลด์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านพลากรพิมพ์พนิชครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพ์พนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมได้ร่วมลงชื่ออภิปรายในยติขอใหสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาสังคมการลงทุนและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับท่านประธานท่านประธานครับในปัจจุบันปีงบประมาณไทยระบุไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติปีงบประมาณ2561กำหนดให้ปีงบประมาณมีระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาถึง30กันยาของปีถัดไปขอสไลด์ด้วยครับปีงบประมาณของไทยในอดีตครับท่านประธานเดิมที่มีการกำหนดให้เริ่มต้น1เมษาเปลี่ยนปรับเป็น1ตุลาปี2482พ.ศ.2484ปรับเป็น1มกราคมพ.ศ.2502ปรับเป็น1ตุลาจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับจากตรงนี้ทำให้เห็นครับว่าในอดีตมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณปีงบประมาณมาก่อนแล้วอยู่หลายครั้งการที่จะมีการศึกษาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งคงจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรและอาจถึงเวลาแล้วที่จะนำเรื่องนี้กลับมาศึกษาอีกครั้งครับท่านประธานปัญหาของการเริ่มปีงบประมาณในเดือนตุลาแบบปัจจุบันก็คือปีงบประมาณเริ่มต้น1ตุลาก็จริงแต่งบประมาณดังกล่าวไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีเนื่องจากรัฐบาลจะเริ่มเก็บรายได้หรือมีรายได้ภาครัฐในช่วงเดือนมีนาถึงสิงหาคมตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือภาษีบุคคลธรรมดาที่จะมีการยื่นได้ถึงเดือนมีนาของทุกปีครับท่านประธานหลังจากนั้นรัฐจะสามารถเริ่มจัดสรรงบประมาณรายจ่ายถึงเดือนกันยาทำให้ช่วงต้นปีงบประมาณในแต่ละปีมีการขาดเงินงบประมาณทำให้เงินงบประมาณไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีด้วยประเด็นดังกล่าวครับทำให้เรามักพบปัญหาที่ติดขัดการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยไปจนถึงการใช้จ่ายเพื่อลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เงินงบประมาณมาช้าและไม่เท่าทันหรือสอดรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับผมพาไปดูตัวอย่างของประเทศต่างๆครับปีงบประมาณที่เริ่ม1มกราเช่นประเทศฝรั่งเศสจีนเยอรมันเริ่ม1เมษายนเช่นญี่ปุ่นแคนาดาเริ่ม6เมษาประเทศอังกฤษ1กรกฎาคมออสเตรเลียและเริ่ม1ตุลาคือสหรัฐอเมริกาท่านประธานครับเหตุผลที่เริ่ม1มกราของทุกปีเช่นจีนเยอรมันและฝรั่งเศสเหมือนที่ไทยเคยใช้โดยใช้เหตุผลให้สอดคล้องกับรอบปีในการจัดเก็บภาษีและรอบปีในการจัดทำงบการเงินขององค์กรต่างๆท่านประธานครับจากตรงนี้จะเห็นได้เลยครับว่าในแต่ละปีที่มีปีงบประมาณที่ต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละประเทศและเหตุผลของการตั้งปีงบประมาณก็ต่างกันออกไปเช่นกันครับด้วยเหตุผลนี้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและพิจารณาในประเด็นดังกล่าวว่างบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของไทยมีความเหมาะสมหรือไม่และหากไม่เหมาะสมควรเปลี่ยนเป็นอย่างไรดังนั้นในยตินี้ผมจึงขอสนับสนุนให้นำไปศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านถึงข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงจุดและเท่าทันต่อเหตุการณ์เพื่อประโยชน์ผลสัมฤทธิ์สูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ตรงนี้ขอฝากรัฐบาลด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านกันตพลดวงอัมพรครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกันตพลดวงอมพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพญาไทดินแดงครับวันนี้ผมมาขอร่วมอภิปรายนะครับยติขอให้ผู้แทนขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณครับ
ท่านประธานครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณคือผมไม่แน่ใจครับว่าทางผู้เสนอได้มีธงกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรรครัฐบาลนะครับที่ร่วมลงชื่อในยัตตินี้มีเป้าประสงค์ใดแต่จากข้อมูลที่ผมได้จากเอกสารนะครับผมได้รับนั้นนะครับหลักการและเหตุผลบอกไว้ว่าปีงบประมาณปัจจุบันของเราที่เราใช้อยู่ครับน่าจะครับใช้คำว่าน่าจะไม่สอดคล้องนะครับและเหมาะสมต่อฤดูกาลและเป็นอุปสรรคนะครับในการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมนะครับการลงทุนพร้อมทั้งการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจครับแต่พอผมอ่านลึกๆแล้วนะครับท่านก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมผู้เสนอยติถึงมองประเด็นนี้นะครับคือรัฐนะครับจะเริ่มจัดเก็บรายได้ในช่วงมีนาคมถึงสิงหาคมครับของทุกปีและจะเริ่มจัดเก็บจัดสรรงบประมาณไปลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งก็เป็นไตรมาสที่4นะครับของปีงบประมาณซึ่งจริงแล้วนะครับอันนี้มาร์คไว้นะครับซึ่งจริงแล้วเราจะต้องมาทบทวนนะครับถึงช่วงการเก็บรายได้การลงทุนการใช้งบหรือไม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องนอกจากการที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สอดคล้องกับทางฤดูกาลแล้วนอกจากนี้นะครับประเทศไทยใช้ระบบตัดปีงบประมาณนะครับในช่วงเดือนตุลาถึงกันยานะครับซึ่งมีหลายประเทศนะครับที่ตัดรอบปีต่างกันผมขอยกตัวอย่าง3ประเทศนะครับเพราะว่ามีผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ก็อภิปรายไปแล้วนะครับก็มีประเทศสหรัฐอเมริกาครับใช้ปีงบประมาณเหมือนเราครับ1ตุลาถึง30กันยาของทุกปีนะครับการใช้ตัดรอบแบบนี้ครับทำให้งบประมาณของสหรัฐนะครับสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายกับประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับตัดปีงบประมาณในวันที่1กันยาถึง31สิงหาคมของทุกปีนะครับส่วนอินเดียมีการตัดงบประมาณในรอบวันที่1เมษายนถึง30มีนาคมของทุกปีครับซึ่งก็มีเหตุผลในการทำปีงบประมาณแตกต่างกันไปครับหากเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณแล้วผมว่ามีมิติอื่นๆนะครับที่จะเกิดผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบภาษีนะครับการจัดเก็บหนี้สาธารณะและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการปรับตัวนะครับของภาคธุรกิจเอกชนนะครับและประชาชนจะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมตัวอย่างไรครับฝากคำถามนี้ไปยังคณะกรรมการวิสามัญที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือครม.ก็ตามครับมีงานวิจัยครับในหลายประเทศนะครับที่ศึกษาเรื่องทำนองนี้ครับผมอาจจะดึงมายกตัวอย่างสักหนึ่งงานวิจัยนะครับเพื่อที่ท่านอาจจะได้นำไว้ในการทำเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการศึกษานะครับเช่นการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบการวางแผนภาษีของบริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลงของปีงบประมาณซึ่งอาจจะมีผลต่อวิธีการวางแผนของบริษัทในช่วงเวลารอบปีงบประมาณต่างๆนะครับของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับสหรัฐอเมริกาได้วิจัยซึ่งเราอาจจะทำให้เราได้มองมิติเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับสุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับหลายประเทศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วก็มีหลายครั้งครับการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าศึกษาให้อย่างดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนผมเองครับมีความรู้สึกขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เสนอยัตตินี้ครับว่าท่านกำลังจะทำให้ระบบนะครับในการใช้เงินในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้ดีขึ้นทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเห็นด้วยครับในการที่จะจัดตั้งกรรมธิการวิสามัญมาศึกษาความเป็นไปได้เพราะมิติเรื่องนี้นะครับคงมีอีกมากครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้กระทบถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม School in Parliament นะครับประจำปี2567ครับ120ท่านนะครับแล้วก็เรียนท่านสมาชิกด้วยว่าจะมีโครงการ School in Parliament ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็ถ้าท่านใดแวะเวียนไปเจอกับนักศึกษานักเรียนได้นะครับก็จะเป็นการดีที่ให้แต่ละท่านได้พบปากกับสมาชิกแต่ละท่านได้เลยนะครับครับต่อไปเป็นท่านถากรตันทสิทธิ์ครับครับคิดว่าไม่อยู่นะครับยังไม่พร้อมนะครับขอเชิญท่านภูมิมิพัฒน์พัชรทรัพย์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1กับผมขออภิปรายเรื่องปีงบประมาณโดยมีรายละเอียดในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561กำหนดให้ปีงบประมาณหมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปีพ.ศ.ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่พี่น้องประชาชนของเราถ้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องงบประมาณที่พี่น้องประชาชนของเราได้เสียภาษีและเพื่อนส.ส.ของเราได้เสนอมติเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณจาก1ตุลาคม2566จนถึง30กันยายน67ในปีนี้นะครับหรือปีหน้า1ตุลาคม2567ถึง30กันยายน2568เปลี่ยนเป็น1มกราคม2567เป็นถึง31ธันวาคม2567ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนของเราได้เข้าใจปีงบประมาณมากยิ่งขึ้นเพราะงบประมาณแต่ละปีเผื่อจะส่งไปถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหรือถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลเผื่อจะได้พัฒนาได้ก็ใช้เวลานานเช่นในปีงบประมาณปีนี้ที่จะต้องเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมปี2566เป็นต้นไปจนถึงณวันนี้ก็ยังใช้เงินงบประมาณไม่ได้เพราะพ.ร.บ.กฎหมายงบประมาณประจำปียังพิจารณาไม่ได้นั่นคือเป็นปัญหาและทำให้พี่น้องประชาชนของเราในหมู่บ้านถิ่นทุรกันดารเดือดร้อนมากถ้าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เปรียบเทียบการพัฒนาประเทศไทยอย่างเช่นในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับท่านประธานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดมีการก่อสร้างเป็นหมื่นล้านแสนล้านเป็นล้านล้านขอภาพสไลด์ด้วยครับมีรถไฟรางคู่รถไฟไฟฟ้ารถใต้ดินขอภาพเป็นภาพในกรุงเทพมหานครมีทางด่วนมีอะไรสารพัดได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนถ้าเราหันไปดูในหมู่บ้านห่างไกลโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมเขต1ของผมห่างไกลจากกรุงเทพมหานครถึง770กิโลเมตรถนนท้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อครับท่านประธานโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ใช้เส้นทางไม่ได้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็หกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุนั่นคือสภาพความเป็นจริงถ้าเป็นหน้าแรงก็ฝุ่นถนนไม่ดีเกิดอุบัติเหตุขอภาพต่อไปครับและยิ่งไปดูน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้นะครับขุ่นสีเหมือนกาแฟเย็นเพราะใช้น้ำผิวดินน้ำบาดาลก็ไม่มีงบประมาณที่ไปขุดเจาะให้พี่น้องประชาชนหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับขอภาพต่อไปนะครับท่านประธานขอภาพโรงผลิตน้ำหรือเครื่องสูบน้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำก่อนนะครับอุปกรณ์ท่อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ผลิตน้ำดื่มให้พี่น้องประชาชนก็เก่าสำรุดนะครับเสียหายใช้ไม่ได้งบประมาณก็ไปไม่ทั่วถึงทำเรื่องขอมาที่กรมก็ไม่มีงบประมาณให้สภาพอาคารก็ชำรุดเสื่อมโทรมนั่นคือสภาพเป็นจริงไปทั่วทุกหมู่บ้านน้ำก็ใช้น้ำผิวดินสกปรกนะครับมีสิ่งตกค้างมีปุ๋ยมีสารเคมีพี่น้องประชาชนใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ก็เป็นมะเร็งหรือเกิดเป็นโรคผิวหนังครับขอภาพต่อไปนะครับถัดไปอีกครับนะครับส่วนหนองน้ำ
ก็ไม่มีเงินงบประมาณในการขุดลอกพี่น้องของเราจะใช้น้ำเพื่อการเกษตรก็ไม่พอใช้ทำการเกษตรก็ขาดทุนต้องเกิดการแย่งน้ำกันหรือทะเลาะกันนะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องพัฒนาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่พัฒนาแต่ในกรุงเทพมหานครเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านบาทเป็นปัญหาให้กับพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านในชนบทเป็นอย่างมากแม้กระทั่งไฟฟ้าครับท่านประธานไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไฟฟ้าบ้านก็ขาดแคลนกันพี่น้องของเราขาดแคลนมาเป็น10ปี20ปีก็ไม่มีไฟฟ้านั่นเป็นความเดือดร้อนหรือถนนหนทางก็ไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนนหนทางก็ไม่มีเกิดการอุบัติเหตุบ่อยนะครับยกตัวอย่างนั่นคือสภาพความเป็นจริงของพี่น้องที่อยู่ในชนบทถ้ารัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการใช้เงินงบประมาณให้อย่างรวดเร็วจะเป็นสิ่งที่ดีให้พี่น้องประชาชนของเราได้เสียภาษีให้ง่ายสะดวกรวดเร็วบริษัทห้างร้านก็ให้เสียได้สะดวกปัจจุบันนี้การเสียภาษีนี่ใช้เวลาแม้กระทั่งในรัฐสภาของเราเองใบหักภาษีหน้าที่จ่ายหรืออะไรต่างๆถึงณวันนี้ยังไม่ได้จะไปยื่นเสียภาษีอยากเสียเงินให้รัฐบาลรวดเร็วก็ไม่ได้ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านครบปีปั๊บขึ้นเปิดทำงานในปีใหม่ขึ้นมาก็ขอได้ทันทีไปยื่นเสียภาษีได้ทันทีนั่นคือสิ่งที่ระบบราชการของเราต้องเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วแล้วก็เงินงบประมาณนะครับต้องพิจารณากัน1ปี2ปี3ปี5ปีหรือระยะยาวถึง10ปี20ปีก็ต้องทำไม่ใช่ให้อบต.แต่ละที่ทำเรื่องมาของบประมาณแต่ละปีเสร็จแล้วทำเรื่องมา10เรื่อง100เรื่องก็ไม่อนุมัติก็เป็นปัญหาพี่น้องของเราในหมู่บ้านในชนบทเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลาขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านถากรตันทสิทธิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมถากรตันทสิทธิ์บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตต้องขอกราบขอประธานอภัยท่านประธานด้วยครับเมื่อสักครู่ผมขึ้นไปเซ็นงานก็เลยลงมาไม่ทันครับขออภัยท่านประธานด้วยนะครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่ทางท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติเสนอในวันนี้ด้วยนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องปีงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมสนับสนุนท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติที่เสนอในการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในครั้งนี้ครับผมถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของท่านที่ดีเป็นอย่างยิ่งอยากจะเห็นปีงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงสะท้อนเหมือนกับปีปฏิทินหรือของภาคเอกชนที่เขาใช้งานกันอยู่นะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ในอดีตที่ผ่านมาที่เราไปเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาคมถึง30กันยายนเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าเราไปขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆนะครับเกี่ยวฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศต่างๆที่ผ่านมาในปัจจุบันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะโลกาภิวัตน์ก็เปลี่ยนแปลงไปเราเพิ่งพิจารณาเรื่อง AI ไปเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาอยากเรียนท่านประธานจริงๆครับว่าปีงบประมาณของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับปีปฏิทินที่เอกชนเขาดำเนินการอยู่การจัดเก็บภาษีต่างๆเมื่อไม่สอดคล้องกันทำให้การจัดเก็บรายได้ของเราเนี่ยของภาคเอกชนกับภาคราชการเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกันผมเห็นควรที่จะสนับสนุนเรื่องยตินี้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณให้สอดคล้องกับปีปฏิทินซึ่งจะไปสอดรับกับเรื่องของเอกชนที่เขาจัดเก็บรายได้เข้ามาซึ่งจะตรงเป้าหมายในการที่จะดำเนินการแต่ในส่วนนี้นะครับผมมีข้อห่วงใยนะครับที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณของเราให้สอดคล้องกับปีปฏิทินแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษียณอายุราชการต่างๆที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอีกมากมายผมเข้าใจครับว่ามันยุ่งยากสลับซับซ้อนมากเพราะว่าปีปฏิทิน
ของเรากับปีราชการเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกันมากทำให้การแก้ไขเกษียณอายุราชการของข้าราชการต่างๆที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายๆฉบับแต่เพียงแต่ว่าข้อห่วงใยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรของเราสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้ถ้าเกิดเราดำเนินการเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับผมสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับว่าปีปฏิทินปีงบประมาณเองจะสอดรับกันและจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับในส่วนของสมาชิกที่เข้าชื่ออภิปรายมีเพียงเท่านี้นะครับทางผู้เสนอยติจะใช้สิทธิ์ในการสรุปไหมครับครับสรุปนิดหน่อยครับครับขอเรียนเชิญท่านทรงยศรามสูตรครับผมครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมทรงยศรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยในเสนอในฐานะผู้เสนอยตินะครับว่าขอสรุปคือจากที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเนี่ยทุกคนก็อภิปรายในทิศทางเดียวกันว่าปีงบมาของประเทศไทยของเราเนี่ยมันไม่สามารถแสดงศักยภาพได้แท้จริงมันมีปัญหาหลายจุดหลายส่วนนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายฝ่ายได้อภิปรายนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมได้อภิปรายไปว่าเดือนที่เหมาะสมที่จะทำเนี่ยนะครับตุลาก็ดีหรือจะเปลี่ยนเป็นมกราคมพาเนี่ยก็ดีนะครับตามปีปฏิทินเนี่ยปัญหาใหญ่ของบ้านเราก็คือประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศที่เขามีเงินเยอะหรือเหมือนในอดีตที่เรามีเงินเพียงพอรายจ่ายประเทศเราเนี่ยมันมีรายจ่ายเยอะกว่างบประมาณที่แท้จริงงบลงทุนจะออกเนี่ยมันต้องหลังจากเก็บภาษีซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถึงชี้แนะว่าเราควรจะศึกษาว่าทำยังไงที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีเวลาในการที่จะบริหารงบประมาณที่เขาได้รับจากภาครัฐเนี่ยได้นานขึ้นนะครับ2 หรือ3ไตรมาสส่วนจะเป็นเดือนไหนเนี่ยผมไม่ได้ติดใจนะครับผมนึกอยากให้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ว่าเดือนไหนเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ศักยภาพในการบริหารประเทศเนี่ยมันแสดงได้อย่างเต็มที่นะครับให้ตามความเป็นจริงที่เงินภาษีเราเข้านะครับและที่สำคัญเนี่ยที่อยากให้ศึกษาคือว่าอย่างที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงมันน่าจะมีผลกระทบจากหลายๆเรื่องนะครับเช่นในเรื่องเกษียณหรือเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาโดยรอบคอบหรือโดยละเอียดผมถึงว่าต้องตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษานะครับผมไม่ติดใจนะครับว่าจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญหรือจะส่งไปกรรมาธิการสามัญหรือถึงแม้จะส่งให้ภาครัฐบาลรับไปพิจารณาผมก็ไม่ติดใจแต่หวังว่าถ้ารับไปแล้วเนี่ยคงจะมีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบมาพิจารณานะครับผมอยากเห็นการนับ1ในการศึกษาเรื่องนี้นะครับเพื่อจะเห็นการนับ2ในการพัฒนาเพื่อหวังว่าจะเห็นการนับ3ในการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากว่าให้รัฐไปพิจารณาดูครับว่าจะทำประการใดผมขออย่างเดียวขอให้ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างไรเป็นจุดประกายเริ่มต้นนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เนื่องจากยติเรื่องนี้นะครับทางผู้เสนอยติก็เห็นด้วยนะครับจากการสรุปว่าให้ส่งไปที่รัฐบาลนะครับแล้วก็จากการประสานงานของวิปทั้งสองฝ่ายก็เห็นเป็นในทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ขัดข้องนะครับผมจะขอถามมติที่ประชุมนะครับโดยอาศัยมาตราที่88ครับว่าเราเห็นด้วยนะครับในการที่จะส่งประเด็นนี้ตามยตินี้นะครับให้กับรัฐบาลได้พิจารณาครับมีทั้งผู้เสนอแล้วก็สมาชิกท่านใดจะขัดข้องไหมครับครับถ้าไม่ขัดข้องผมขอใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อที่88นะครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็เสนอระยะเวลาใช่ไหมครับขอโทษนะครับต้องเสนอไหมครับ